ทำไมมึงถึงยอมนอนกับกูก็ชดชีวิตแล้วมึงไหนๆก็ไม่ค่อยมีอะไรดีอยู่แล้วงั้นให้กูเป็นสิ่งดีในชีวิตมึงไหมล่ะทำไรกันวะเฮ้ยอะไรของพี่เนี่ยมึงอย่าเอาเรื่องแบบนี้มาพูดเล่นนะมึงไม่เคยจริงจังกับใครอย่ามาพูดแบบนี้กับกูพี่ฟังสาวคนไม่รู้เรื่องหรอเลิกยุ่งกับผมสักทีได้ปะมึงไม่เลิกมึงเลิกของมึงอยู่ฝ่ายเดียวไปแจ้งความกับกูกูขู่เรื่องพ่อไปแล้วอ่ะมันคงไม่กล้ามาทำอะไรกันหรอกโอ๊ยไงพี่บอกเพื่อนกลับบ้านกูฮะพี่บอกไหนอะแฟนมึงช่วยด้วยบอกช่วยด้วยจะดิ้นเด็กพี่บอกปล่อยผมเถอะมึงเป็นใครวะกูแฟนเอื้อถ้ากูเห็นมึงไม่อยู่กับเอื้อนะนี่จบแค่นี้แน่มึงเป็นไรแน่นะโอเคกูจะต่อยแม่งให้แรงกว่านี้มึงเจ็บมากไหมอ่ะขอบคุณนะที่มาช่วยกูอ่ะกูก็ต้องช่วยมึงอยู่แล้วปะกูคิดไว้แล้วว่าไม่ต้องเล่ากัดกูมาไม่ทันล่ามกูไปแล้วอาทิตย์นี้ไปนอนคอนโดทุกวันนะแต่ไม่มีแต่เพื่อนกูไม่อยากโมโหไปมากกว่านี้นะโชคร้ายไงก็เลยเจอแต่คนที่ไม่ดีอ่ะแล้วกูอ่ะคนที่ไม่ดีในชีวิตด้วยป่ะเนี่ยแล้วแต่มึงจะคิด
ูดแบบนี้กับคนที่ช่วยเหรอก็ขอบคุณแล้วไงกูไม่อยากได้คำขอบคุณอ่ะขอเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ปะถ้ามึงอยากได้มากกว่าคำว่าขอบคุณก็รีบกลับสุขมากๆนะไอเอื้อเพื่อนรักขอบคุณเพื่อนงั้นเที่ยงนี้เรากินอะไรกันดีอ่ะชาบูป่ะได้แต่กูต้องไปทำบุญที่วัดก่อนอ่ะมึงนั่งรอกูอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวกูไปอาบน้ำแล้วเดี๋ยวรีบมารีบมานะไหว้ครับต้นข้าว
พี่เอื้อสุขสันต์วันเกิดนะคะขอบคุณนะคะต้นข้าวอ่ะขอให้พี่เอื้อมีความสุขมากๆแล้วต้นข้าวก็รักพี่เอื้อมากๆนะค่ะพี่ก็รักต้นข้าวเหมือนกันนะคะแล้ววันนี้พี่เอื้อจะกลับบ้านไหมคะต้นข้าวคิดถึงมากเลยอ่ะแม่บอกว่าให้โทรมาชวนพี่เอื้อกลับบ้านด้วยนะมันเกิดทั้งพี่อ่ะพี่เอื้อน่าจะกลับมาบ้านบ้างมานะคะงั้นเดี๋ยวพี่ไปทำบุญก่อนแล้วเดี๋ยวพี่เอื้อจะกลับบ้านนะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวต้นข้าวจะช่วยแม่ทำกับข้าวรอพี่เอื้อเยอะๆเลยไว้เจอกันนะคะพี่เอื้อได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเจอกันนะอยู่ตรงนี้ก่อนมานี่มานี่อยู่ตรงนี้แล้วก็หลับตาไว้นะหลับตาไว้ห้ามลืมตานะรออยู่ตรงนี้เข้าใจไหมได้ใครบอกให้ลืมตานี่ของขวัญวันเกิดต้นข้าวตั้งใจทำให้พี่เลยนะนี่ของพี่หรอขอบคุณนะคะต้องเปิดดูสิคะวันเกิดนะคะมาได้สักทีกว่าจะโผล่มาฉันทำกับข้าวรออยู่ตั้งนานแล้วเนี่ยไม่มีใครจะมาช่วยฉันเลยไงฮะไปช่วยหน่อยสิต้นข้าวเร็วงั้นเดี๋ยวต้นข้าวช่วยแม่ก่อนนะคะมาเร็วๆเอื้อมาเหรอมารออยู่ได้ฮะไม่ใช่ขนาดเลยนะหัวใจอยู่หลังบ้านอย่างมั้งเอื้อเอื้อสบายดีใช่ไหมสบายดีต้องสบายสิแหมทำงานอยู่ในห้องแอร์ได้เงินเดือนอยู่ทุกเดือนยังไม่มีน้ำเลยเนี่ยต้นข้าวไปเอาน้ำได้ไหมเอาน้ำค่ะมันเกิดใครเหนื่อยคนเดียวนี่มีต้องไหมข้าไปเอามานะเลิกทำแบบนี้กับผมสักทีได้ไหมนี่มองซะสิใจเย็นคุยกันอะไรทำอะไรใจเย็นนะเป็นไงช่วยด้วยMama! Mama! Mama!
นี่เออใจเย็นคุยกันได้อาไม่ทำอะไรถอยไปเนี่ยผมบอกให้มึงถอยไปเป็นเรื่องใหญ่นะเนี่ยผมบอกไม่อยากรู้อ่ะมันก็มีคนแทงนะเนี่ยแม่ว่าไงอสอนมีอะไรก็ว่ามาสิอสอนขอลวนลามเอื้อมึงจะบ้าหรือยังไงฮะพูดอะไรที่กูตีมึงให้ตายเลยเออพูดจริงๆเหรอแม่อสอนขอลวนลามเอื้อมึงผิดเพศคนเดียวยังไม่พอหรือยังไงมึงคิดจะใส่ร้ายพ่อมึงกันเหรอฮะฮะต้องโดดมึงโดดไหนฮะไหนไหนฮะฮะไหนมึงมีเพื่อนคนเดียวไม่พอใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวคุณทำอะไรอ่ะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะเออก็มันนั่นสิพูดบ้าแล้วมันก็ไม่รู้เออพูดอย่างงี้แม่แม่มานี่มานี่มานี่พูดอะไรกับพี่มานี่แม่เข้าไปแม่ไม่เอาแม่ไม่ขอละไปกินเบาๆลูกเจ็บนะเข้าไปพูดอะไรนะพูดอะไรไม่รู้ไม่ผิดขนาดนั้นเลยเหรอแม่พูดอะไรแม่แล้วขอโทษแม่ไม่ได้ทำสวัสดีครับพี่กับกวาดต้นข้าวพี่เอื้อพี่เอื เขาชวนพี่มาเขาไม่ผิดอะไม่เป็นไรนะก็เขาไปกินข้าวเถอะแต่ว่านี่มันเป็นไรใจพี่เอื้อกับข้าวานเถอะเราค่อยนัดกันใหม่นะอ
อยู่ห้องไหมฮึฉันมาหาเหรเครียดนะนิดหน่อยสบายตัวขึ้นนะHappy birthday to you.
วตายขอบคุณแม่มากเลยนะครับยี่ถ่ายให้ลูกมีความสุขมากเลยอ้าวไอ้เอ้อมายืนทำบ้านอะไรอยู่ตรงนี้ฮะฉันหนักเห็นไหมเนี่ยแทนที่จะช่วยหัวของไม่ช่วยต้องเอาไว้แค่นี้ก็ต้องให้มันหล่อนนะ Happy birthday to เอื้อขอให้มีความสุขมากๆนะอธิษฐานสิสุขสันต์วันเกิดนะเอื้อเดี๋ยววันนี้กูจะอยู่ปอกเค้กเพิ่มเองแล้วถ้าพรุ่งนี้มึงอยากได้อะไรอีกอ่ะบอกกูนะเสร็จแล้วกูว่าปลุกอาบน้ำด้วยกันเลยไหมล่ะจะได้ไม่เสียเวลาย้อนแล้วครับซึ่งไปอาบน้ำกันเลยไป
เออเอื้อไอ้ป๊อกยังมายุ่งกับมึงอยู่ป่ะวะมึงต่อยมันไปขนาดนั้นอะมันคงไม่กล้ามายุ่งกับกูแล้วล่ะก็ลองไม่มายุ่งกับมึงดิพ่อมันได้รู้เรื่องแน่กูไปเอาน้ำละยังเสร็จใกล้เสร็จแล้วอะงานสัญญาว่าเจ็ดจะเสร็จแล้วเนี่ยจะเล่นอะไรกันเยอะแยะโอ้ยใกล้เสร็จแล้วพี่กิ่งครับคืนนี้ทำอะไรดีคืนนี้ทำอะไรพี่มงกันรอรับกันเหรอพี่มงเป็นคนใจเย็นไม่เอาอย่าพี่บาสไปกินข้าวนะครับกูอะดิโทรตามให้กลับบ้านเนี่ยสาวทีนี้มึงไปไหนวะไม่อะงั้นกูไปหาที่ห้องนะเอ้าแล้วมึงไม่กลับบ้านเหรอเมื่อกี้มึงยังบอกกูอยู่เลยว่าแม่มึงอยากให้มึงกลับบ้านอะแม่กลัวอย่าให้กลับกูไม่อยากกลับสักหน่อยแม่กูชอบบ่นกลับไปทำไมวะมึงมีปัญหากับที่บ้านเหรอก็ไม่เชิงวะคือพี่ชายกูอะเป็นพวกเพอร์เฟกต์จัดๆเลยแม่กูก็คาดหวังให้กูเป็นแบบนั้นว่ะเออเออเอาติ้งบริษัทอะหืมนอนกูนะให้เจกับไอ้กันนอนด้วยกันแล้วกูนอนกับมึงมึงลุกไปเลยไปกูเมื่อยนะนะนะป้อนหน่อยอ
รู้พี่ชนะเจ๊ผมเลยมองข้ามเป็นยังไงเดี๋ยวผมหน่อยให้มาดิมาทำไมไม่เอาอย่าเล่นตัวไม่ต้องอ่ะพี่บาสทำไมทริปนี้เราไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศอ่ะเอาแน่ช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีครับแล้วก็ยอดขายเราทำได้ไม่โตขนาดนั้นแต่ไปเที่ยวที่ไหนก็สนุกได้นะเพราะว่าเราได้มาเที่ยวด้วยกันไงจริงไหมค่ะเช็คอินก่อนนะได้เลยค่ะไม่โฆษณารณรงค์ไปได้เอะยอดขายตกเศรษฐกิจไม่ดีฟรีเปลี่ยนไหมเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนงานไหมไม่เอาอ่ะงานหายากเซลฟี่เจ๊เซลฟี่ไหนลูกให้กูจะถือปะใส่ตองน้าเอามานี่ค่ะโอ้โหเจ็บนะโอ้ยการกูขอโทษเป็นไรเปล่าวะมึงอะไรกันเนี่ยก็ไอ้การมันจะช่วยกูถืออะแต่กูบอกไม่ต้องก็เลยยืนจนล้มอะมึงเจ็บมากปะวะมาลุกขึ้นพาน้องไปหาหมอก่อนไปเร็วรีบไปทำแผลเลยเล่นอะไรกันเนี่ยเฮ้ยประคองน้องดีๆการเจ็บมากไหมอ่ะมันเจ็บมากเลยครับโอเคไหมเราอ่ะถ้าไม่โอเคอ่ะเดี๋ยวพี่พาไปโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลกันแต่พี่ว่าเฮ้ยไม่ใช่แผลมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะเดี๋ยวก็หายเชื่อพี่เพราะพี่เคยเจ็บมาก่อนขอโทษมึงเจ็บมากปะเนี่ยเพียงหายไวๆนะคนเก่งไอ้เจดคืนนี้มึงนอนกับกันเลยนะเอ้าทำไมอ่ะก็มึงต้องรับผิดชอบมันดิมึงจะให้กูดูแลแทนได้ไงใช่เห็นใช่ไหมใช่จริงตลอดทั้งทริปนี้พี่เจดก็ต้องดูแลผมแล้วป่ะรู้แล้วนะคืนนี้มึงนอนกับไอ้คิงได้ไหมอ่ะแต่ได้อยู่แล้วนึกยิ้มละดีใจที่เป็นเตียงเดียวกูจะนอนฝั่งนั้นแต่กูจองแล้วก็กูจะนอนอ่ะเฮ้ยจะไปไหนถ้ามึงจะนอนฝั่งนี้ไม่ใช่ไงมึงนอนฝั่งไหนกูก็นอนฝั่งนั้นแหละไม่เอาถ้าไม่เอากูไม่ยอมให้มึงออกไปเดินเล่นนะหรือเราหาอะไรทำกันไหมThank you.
ชอบเพลงปะก็ชอบนะแต่ชอบแบบที่เงียบๆอ่ะเหมือนกูเลยแล้วปกติชอบเป็นที่ไหนอ่ะมึงเคยไปลำปางปะเมาลำปางมีที่เที่ยวมีดิมีกูป่ะงานไปเลยกูรอเล่นก็มีพวกอุทยานน้ำตกที่สวยๆเยอะไม่ค่อยวุ่นวายด้วยน่าสนตั้งแต่ที่มีมึงแล้วอ่ะรอเล่นแล้วมึงไปลำปางบ่อยหรอกูมีญาติอยู่ที่ลำปางอ่ะตอนเด็กเคยไปอยู่ตอนปิดเทอมแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยติดต่อกันแล้วอะไว้ไปด้วยกันนะสิถ้าเกิดหลับฝากคิวกับด้วยจริง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 So, I have plans for tonight to go somewhere. I'm not sure. Okay. What's your name? Lilo. Lilo. How was so nice? Huh? เงามากฮะกลับห้องรู้ตายอ่ะกลับห้องยังไม่อยากกลับเลยไปไหนกูไม่ชอบให้คนมองหน้ามึงอ๋อ See you later ไปแล้วจะช้าหน่อยเอื้อเดินตามไม่ทันแมวเอ้อเฮ้ย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 เมื่อกี้แม่กูโทรมาเขาจะให้กูไปดูตัวมึงอยากให้กูไปไหมอะผมอยากจะแนะนำให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักกริชนะครับหลานชายผมเองน้องเอื้อเป็นกราฟิกใช่ไหมครับใช่ครับพี่ถนัดแต่งานโคดดิ้งไม่ถนัดงานกราฟิกเลยอะคงมีอะไรต้องปรึกษาอีกเยอะยังไงฝากด้วยนะครับครับเธอกับฉันก็ถือพักใจ
ฉันคิดไม่กล้า